ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสวทช.แล้วก็ทีมนักวิจัยที่ให้เกียรติแล้วก็ให้โอกาสบริษัทผมในนามของตัวแทนกลุ่มบริษัทในเครือซันกรุ๊ปก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกดีมากที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ประสบการณ์หรือแม้กระทั่งว่าหลักที่มาที่ไปว่าทำไมวันนี้บ้านเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องพยายามขับเคลื่อนหรือกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายในประเทศให้มากในทุกๆหน่วยงานผมขอเกริ่นถึงบริษัทสักเล็กน้อยนะครับคือบริษัทของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับการผลิตไก่เรียกว่าไก่เนี่ยเราผลิตครบวงจรเรามีตั้งแต่อาหารสัตว์พ่อแม่พันธุ์แล้วก็ผลิตลูกไก่แล้วก็เลี้ยงไก่แล้วก็ทำจนถึงเป็นวันนี้ทำเป็นอาหารเรียบร้อยเลยในเครือบริษัทของเราตั้งต้นก็คือซันฟีดผลิตอาหารสัตว์แล้วก็ซันฟู้ดผลิตเป็นชิ้นส่วนไก่คือกระบวนการจะมาเลี้ยงไก่ที่ซันฟู้ดจนออกมาเป็นชิ้นส่วนวันนี้เราพัฒนาไปจนถึงเป็นอาหารสำเร็จในนามของกินซันแล้วก็โกซันคือทั้งหมดจะเป็นตระกูลซันทั้งหมดจากตรงนี้วิธีคิดของผู้บริหารหรือคณะทำงานของเราเราก็พยายามที่จะมองอยู่เสมอว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีจะเป็นตัวหนึ่งคือถ้าเทียบถึงว่าวิศวะมีความสำคัญไหมก็บอกได้ว่าสำคัญนักบัญชีก็สำคัญนักวิทยาศาสตร์ก็สำคัญแต่นักเศรษฐศาสตร์หรือทุกๆหน่วยสำคัญหมดแต่ทุกๆส่วนที่สำคัญเนี่ยนักการตลาดสำคัญหมดแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ได้ให้ความตระหนักก็คือเรื่องของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมถามว่ามันสำคัญขนาดไหนผมมองว่ามันเหมือนกับร่างกายของคนเราที่สามารถที่จะไม่ต้องออกกำลังกายแต่อยู่ได้ตลอดชีวิตเหมือนคำเปรียบที่เขาบอกว่าเราขาดลมหายใจเราอาจจะอยู่ได้ประมาณสัก 5-8 นาทีแต่ขาดน้ำอาจจะอยู่ได้ขาดน้ำอาจจะอยู่ได้สัก7วัน10วันขาดอาหารอยู่ได้เดือนหนึ่งแต่ขาดการออกกำลังกายนี่อยู่ได้ตลอดชีวิตความหมายก็เหมือนกับว่าถ้าเราเป็นองค์กรหรือเป็นบริษัทหรือเป็นธุรกิจแต่เราไม่พยายามที่จะหาสิ่งใหม่ๆนั่นก็เหมือนกับการที่เราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้หมดไปไม่ได้สร้างใหม่เพราะฉะนั้นองค์กรเราก็เลยมองแล้วให้น้ำหนักตรงนี้เป็นส่วนสำคัญต้นๆเลยถามว่าทำไมเพราะว่าเราพยายามขับเคลื่อนองค์กรเนื่องจากเราเนี่ยเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่แต่เราต้องเผชิญกับยักษ์ใหญ่ที่มี market share ถึงเกินครึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะอยู่ได้ก็คือความต่างและคุณภาพเราจึงพยายามที่จะแทรกเบียดตัวเองให้สามารถอยู่ในตลาดได้ด้วยการที่มุ่งเน้นที่นวัตกรรมและสวทช.ก็เป็นหนึ่งทางออกที่สำคัญยิ่งของเราตั้งแต่เรามาเริ่มทำงานวิจัยกับสวทช.เนี่ยจริงอยู่ในโปรเจกต์ต่างๆอาจจะยังไม่ไปถึงขั้นบรรลุแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยทำให้เราเกิดความคิดต่างซึ่งมันก็ตรงกับแนวทางของบริษัทแนวทางบริษัทเนี่ยเราวางไว้ว่าสิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดอยู่ได้คือความต่างและคุณภาพถัดออกมาเราก็ต้องมองถึงสิ่งที่เราทำมีประโยชน์ต่อลูกค้าซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะมาตอบโจทย์ถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกผมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ชัดๆวันหนึ่งเราเคยใช้ข้าวหรือปลายข้าวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มาถึงวันหนึ่งเราบอกปลายข้าวเนี่ยขนาดเอธิโอเปียหรือประเทศโลกที่ยากจนเขาไม่มีข้าวจะกินเขาขอกินปลายข้าวหมูกับไก่ก็อดวันนี้เราเปลี่ยนจากปลายข้าวมาเป็นข้าวโพด
แล้วก็โลกก็เปลี่ยนไปอีกวันนี้รถยนต์ทุกคันขอกินข้าวโพดด้วยก็คือเป็นเอทานอลเป็นแก๊สโซฮอล์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันเป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยนวัตกรรมเหมือนกันเราต้องไปหาวิธีที่จะเอาหลังจากที่รถยนต์มันกินข้าวโพดไปแล้วกากของข้าวโพดหรือเราเรียกว่าเป็นสารเหล้าเราจะเอามาใช้ยังไงแล้วใช้มากขึ้นมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่เรามองแล้วเราก็เห็นว่ามีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากที่เราจำเป็นจะต้องเดินทางด้วยการเปลี่ยนเราอาจจะต้องเปลี่ยนก่อนอย่างเช่นที่บริษัทนี้เราจะใช้วัตถุดิบที่ไม่ค่อยเหมือนกับในตลาดเขาเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนหรือพูดง่ายๆในห้องนี้ผมว่าก็อาจจะมีโอกาสเจอตอนที่แก๊สโซฮอล์มาใหม่ๆความต่างต่อลิตรอาจจะไม่กี่บาทเราก็คิดว่าเรายังมีกำลังซื้อเบนซินธรรมดาใช้อยู่เราก็ซื้อแต่ถ้ากดคิดเทียบเปอร์เซ็นต์ที่ต่างในตอนนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ต่างสูงกว่าตอนนี้และมาถึงวันหนึ่งในปีที่แล้วเราหาเติมเบนซินธรรมดาไม่ได้นั่นคืออะไรเราต้องเปลี่ยนโดยที่ถูกบังคับแต่สำหรับในทิศทางของนวัตกรรมก็คือเราเลือกได้เราจะเลือกเปลี่ยนก่อนโดยที่เราไม่เจ็บปวดแล้วเราอาจจะได้ส่วนต่างนั้นมากมายนะคือที่มาของที่ผมมองนะฮะแล้วก็บริษัทเราก็พยายามขับเคลื่อนในมุมมองนี้และส่วนต่างๆอีกมากมายครับของนวัตกรรมอย่างเช่นเราสามารถที่จะใช้สิทธิทางภาษีก็ได้เราสามารถที่จะใช้องค์ความรู้ตรงนี้ไปก่อเกิดอีกในอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเราแอพพลายยกตัวอย่างวันนี้เราเป็นบริษัทเดียวที่เราผลิตไก่ใหญ่ที่สุดถามว่ามันใหญ่ได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เติมอาหารให้แล้วก็ให้เวลาที่มากขึ้นแค่นั้นเองไม่ใช่เราจะต้องใช้ความคิดในเชิงของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยปรับช่วยประยุงหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะฟังดูแล้วอาจจะผมจบใหม่ๆเมื่อสัก30-40ปีที่แล้วเราไก่กว่าจะได้2โลต้องใช้60วันวันนี้นะครับใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีหลักๆ ก็จะมี2อย่างอย่างหนึ่งก็คือด้านพันธุกรรมวันนี้โลกใบนี้สามารถจะว่าโครโมโซมทั้งหมดของไก่ตัวไหนเลี้ยงแล้วก็เอามาดูแลมาดูลักษณะภายนอกของไก่แต่วันนี้สามารถกำหนดได้ก่อนเพราะฉะนั้นตัวส่วนของอาหารอย่างที่ผมเรียนถ้าเขาสามารถจะวิเคราะห์อาหารที่ให้กินต่อวันให้มันหมดพอดีกันขี้ไก่ที่ออกมาไม่ต้องไปกำจัดที่มีสวทช.แล้วก็จัดให้มีการขับเคลื่อนหรือเขาที่จะคิดหรือว่าร่วมวิจัยในสิ่งที่ทำอยู่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีผมคิดว่าช่วงแรกประมาณนี้ครับ